ขนาดวัดโดนทหารล้อมแต่หลวงพ่อไม่เคยทิ้งพระและครูใต้หลวงพ่อถวายปัจจัย 5,000 ช่วยค่าน้ำค่าไฟ323วัดทุกเดือนแล้วให้กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาตั้งแต่หลวงตาละมุนถูกระเบิดรูปแรกปี47จนทุกวันนี้20ปีหลวงพ่อก็ให้มาตลอดไม่เคยทิ้งเลยจนชาวบ้านเข้าใจที่หลวงพ่อพูดอยู่ประจำว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวลูกชายโทรบอกแม่เขาจะบวชโครงการอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายป้าใจหายหมดเลยนะเราก็บอกถ้าลูกบวชที่ธรรมกายแม่ไม่ไปเพราะว่าความที่ไม่เคยไปได้ยินชาวบ้านนั่งด่านั่งว่าวัดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก่อนโอ้โหถ้าเห็นธรรมกายเนี่ยไม่ได้เลยล่ารายชื่อไล่โครงการออกเลยนะตอนนั้นเพิ่งเริ่ม DMT ลูกชายเอาจารธรรมมาติดให้ป้าก็บอกไม่ต้องติดที่นี่แต่ลูกชายไม่ยอมลูกชายนี่เขาจะเป็นคนที่กลัวความสูงแต่เขาขึ้นหลังคาจนกระเบื้องแตกพยายามติดให้แม่ให้ได้เราคนที่เป็นแม่เห็นเขาพยายามมากเลยจนสำเร็จป้าก็ดูตอนนั้นบูชาพระเจดีย์ป้าชอบองค์พระทำไมสวยขนาดนี้เราไม่เคยเห็นเลยเกิดความสุขอยากจะนั่งสมาธิแต่นั่งไม่เป็นสองคนมันเจ็บมากเจ็บจนร้องเลยป้าบอกไม่ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนเจ็บเท่าไหร่มึงเจ็บไปเลยถ้าไม่ครบชั่วโมงจะไม่ลุกขึ้นก็ตั้งใจมากพอนั่งนั่งมันเลยความเจ็บไปเราเกิดความสบายองค์พระที่เราเห็นในทีวีมาผุดในท้องป้าทำให้เราเข้าใจคำหลวงพ่อที่ทำไม่ได้คือเราไม่ได้ทำทุกคนทำได้ถ้าได้ทำป้าก็บอกลูกชายบอกลูกแม่ยอมให้ลูกบวชตอนที่ลูกบวชป้าก็ไปพอเห็นขบวนพิธีบวชเขาปลื้มมากเลยคือเราไม่เคยเจอสภาพแบบนั้นคนยกมากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยพอเราเห็นเราก็ศรัทธาแต่ว่าที่เห็นได้ชัดวัดพระธรรมกายทำอะไรอยู่น้ำท่วมบ้านป้าหลวงพ่อท่านส่งของไปช่วยทางฝั่งพระใต้ชาวบ้าน300 500คนหลวงพ่อก็ให้มาตลอดเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้เขาได้รู้ตั้งแต่ใต้ถูกวางระเบิดปี47บางวัดท่านออกบิณฑบาตไม่ได้หลวงพ่อดูแลพระและครูไม่เคยทิ้งเลยเพื่อให้ท่านได้รักษาได้ดูแลจะได้ไม่ต้องทิ้งวัดลองคิดดูปัจจัย5และของเดือนนั้นเท่าไหร่ที่หลวงพ่อถวาย323วัดทุกเดือนไม่ตกสักวัดหนึ่งแล้วให้กองทุนหนุนครูใต้มาตลอด20ปีหลวงพ่อไม่เคยทิ้งเลยพอได้รู้หลวงพ่อทำอะไรยังไงป้าได้ชอบมากเลยทำแบบนี้ป้าก็ถามตัวเองชีวิตเราทำอะไรเพื่อพระพุทธศาสนาบ้างป้าก็เลยลุยมาตั้งแต่นั้นเลยไม่ว่าหาอะไรป้าจะลุยทำได้ทุกอย่างครั้งแรกทำหน้าที่กัลยาณมิตรลงพื้นที่นิมนต์พระตักบาตรหาดใหญ่ทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยวันป้าอยู่ชายหาดสิงห์นครห้าเพลินมีวัดอะไรบ้างป้าจะนิมนต์หมดทุกวัด400ถึง500ไม่มีวัดไหนนะจะปฏิเสธเพราะว่าไม่ว่างานเลยท่านก็รอเราอยู่หลวงพ่อถวายกฐินแต่ละวัดท่านก็ปลื้มมากๆเลยคือวัดจังหวัดที่ป้ารับบุญส่วนมากไม่มีเจ้าภาพจองหลวงพ่อเป็นประธานกฐินจะช่วยวัดละ 100,000 เวลาป้าไปทอดกฐินหลวงพ่อป้าก็เลยบอกบุญจากวัดนี้ไปวัดโน้นเพราะว่าคนบ้านๆเวลากฐินวัดนี้เสร็จเขาจะไปวัดโน้นไปตรงนั้นเขาเจอกฐินเราอันนี้เขาก็เจอกฐินเราแล้วเขาก็เจอป้าถึงว่าทำให้ชาวบ้านเขาสนุกสนานเหนียวแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่ดีมันก็เกิดขึ้นที่เขาไม่เข้าใจทำไมเขาเข้าใจเยอะมากเพราะชุดนี้นะตั้งแต่ว่าป้ารับบุญตรงนี้มา20ปีป้าจะใส่ของป้าตลอดเลยป้ารักของป้ามากก็เราลองคิดดูเราไปทอดกฐินวัดนึงคนมาร่วมงาน500 600ป้าจะอธิบายวัดพระธรรมกายทำอะไรอยู่คนที่เขาเห็นชุดนี้นะเขาก็ศรัทธาแต่ละคนเขาก็ตั้งใจฟังป้านะเหมือนปีที่แล้วป้าพาคน3คันรถบัสไปกฐินวัดพระธรรมกายป้าต้องการพาคนไปชมวัดให้เขาได้เห็นตรงนั้นให้เห็นตรงนี้เขาได้มาพูดถูกเห็นได้ชัดเลยแล้วทำให้คนนี่เข้าใจเยอะมากที่หลวงพ่อพูดอยู่ประจำว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวแล้วตอนที่วัดโดนล้อมทางวัดมีที่นอนนอนได้เลยกับคนถ้าใครจะไปให้ไปนอนที่นู่นป้าก็ถามตัวป้าว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อปกป้องหลวงพ่อเพื่อปกป้องวัดหลวงแต่ถ้าเราไปนอนเราจะรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อเราเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่แค่เราก็เห็นพี่น้องเรามาเยอะมากสวดมนต์กันตรงไหนก็สวดตาแดดน้ำข้าไปวัดไม่ได้เพราะทหารสกัดหน้าเตือนแล้ววิ่งเลยคนเดียวนะวิ่งผ่าด่านทหารรอดกำแพงครับไอ้พอป้าไปสักครึ่งทางได้ป้ากวักมือมาเลยเข้ามาเท่าไหร่ป้าไม่รู้เพราะตาพามันพลาดป้าอยู่คนแรกติดกับทหารเลยนะเอื้อมกันถึงแต่ก่อนยังไปลังพดลุกผดนั่งตัวจำมั่งไม่จำมั่งทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยป้าคิดแต่ว่าเรามาเฝ้าหลวงพ่อในใจมันไม่มีอะไรแม้แต่ชีวิตเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราต้องทำให้ได้พอสุดท้ายวัดปลอดภัยดีใจมากมาเลยหลังจากนั้นป้าก็ทุ่มเทผ่าของเดินสี่ขาป้าก็ไม่เคยทิ้งบุญเลยป้าจะต้องถวายหลวงพ่อทุกบุญแล้วเหมือนเราถวายกฐินหลวงพ่อกฐินวันนี้สำเร็จอีกแล้วนะเจ้าข้าหลวงพ่อวันนี้ลูกทำหน้าที่ลูกที่ดีของหลวงพ่อแล้วนะลูกถวายบุญกับหลวงพ่อทุกบุญนะเจ้าข้าขอหลวงพ่อแข็งแรงเจ้าข้า